वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรณ์ยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีช่วงที่2คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกศรัทธาทุกเชื่อมั่นพลังแห่งศรัทธาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะค้ำชูให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนเพื่อผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จเรามาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีตุลเป็นราศีแรกในช่วงที่2นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินฟลุ๊กๆกำลังจะเข้ามาในมือค่ะแต่ความทุกข์ความกลุ้มความเป็นกังวลก็ยังคงมีอยู่มีเรื่องที่ต้องคิดมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจบางครั้งหนทางมันตันหาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นช้าๆค่อยๆ คิดไตร่ตรองยังไงเราต้องเจอทางออกแน่นอนค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางต่างประเทศชีวิตกำลังจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นให้อดทนจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีค่ะความรักใครที่มีคู่ระมัดระวังมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทําให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลใจค่ะเจ็บปวดที่อยู่ข้างในลึกๆบางทีก็ไม่สามารถพูดกับใครได้มันคือความเจ็บปวดทรมานใจค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลต้องแก้ไขขี้คายเรื่องเก่าๆค่ะการเงินระมัดระวังการใช้จ่ายแม้จะมีโชคมีลาภเข้ามาแม้จะมีเงินเข้ามาแต่รายจ่ายมากกว่ารายรับระมัดระวังการติดขัดขัดสนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านรถที่ดินบางทีมันก็เกี่ยวนะคะเราต้องซื้อสิ่งของใหญ่ๆเงินหมุนในมือมันอาจจะน้อยลงก็ให้ระมัดระวังคิดไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจในบางสิ่งค่ะบางสิ่งบางอย่างมันคือบ่วงชะตากรรมบ่วงชะตากรรมที่ต้องพบเจอต้องคือบางทีเราก็หลีกหนีมันไม่ได้บางทีเราลองคิดถึงตัวเองนะคะบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ได้อยากพบเจอแต่เราต้องพบเจอมันคือบ่วงชะตากรรมค่ะมีสติกับทุกสิ่งแล้วเราจะ
มองเห็นหนทางที่เราต้องเดินค่ะการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากเจ้านายจากผู้ใหญ่ค่ะเรามาดูสรุปกันของชาวราศีตุลเกณฑ์การเงินจะได้โชคสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเงินไม่หมุนขอโทษค่ะเงินหมุนในมือไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงเดือนกุมภาของชาวราศีตุลระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่ระมัดระวังมือที่3การนอกใจรักซ้อนซ่อนรักส่วนใครที่ยังโสดยังอยู่กับความเงียบเหงาทรมานใจคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงเรื่องเก่าๆไม่ว่าโสดหรือมีคู่ช่วงนี้ระมัดระวังหัวใจด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางค่ะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความอ่อนเพลียด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางต่างประเทศหรือไม่อย่างนั้นคนทางไกลจะเดินทางมาหาค่ะจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะศาสตร์ขององค์มหาเทพคุณจะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์มหาเทพจะนำทางความสุขความสำเร็จชัยชนะความสุขความสำปรารถนาแต่ก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีการล้มหมอนนอนเสือการไม่สบายหรือการเจ็บเนื้อเจ็บตัวขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะความรักจะมีเกณฑ์ความรักเข้ามาให้ระมัดระวังรักซ้อนรักสามเศร้ามีคนที่เข้ามาที่ไม่ใช่คนรักของคุณเป็นรักสามเศร้าก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคเกณฑ์การทำบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคกับคุณค่ะวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องติดขัดขัดสนแต่ต่อจากนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นโชคจากทางไกลคนผิวสะขอโทษค่ะคนผิวขาวที่อยู่ทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะความรักเกณฑ์ความรักค่ะใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจแต่คนรู้ใจอาจจะมีอายุมากกว่าคุณแต่คุณจะได้โชคกับคนคนนั้นค่ะการเงินมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายมีเข้ามาจ่ายออกไปอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนการลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะการงานสมรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีเข้ามาที่ต้องแก้ไขต้องจัดการคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะความรักครอบครัวความสุขจะนำพาสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณการแต่งงานการมั่นหมายแม้บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในคู่ครองของคุณแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์จะได้สิ่งของมีค่าสิ่งดีๆจากคนที่คุณรักความรักครอบครัวความอบอุ่นจะมีเข้ามาค่ะสรุปของชาวราศีพิจิกเกณฑ์การเงินคุณจะได้โชคจากคนผิวสองสีจะได้โชคจากทางไกลเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ไม่ติดขัดไม่ขัดสนได้เข้ามาจ่ายออกไปอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนการลงทุนนั้นจะนำผลกำไรมาให้คุณอย่างงดงามค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการค่อนข้างยุ่งวุ่นวายเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายแต่คุณจะแก้ไขผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์ความรักคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคมาให้กับคุณแม้อาจจะมีมือที่3เข้ามาแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ค่ะการเดินทางไกลมีเรื่องเดียวระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีขอเพียงแค่นี้แล้วคุณจะผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ค่ะสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาถึง13มกราคมค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางจิตใจอารมณ์แปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลหัวใจจะมีเกณฑ์ความเจ็บปวดการพัดพรากการจากลาความรักที่มีเรื่องต้องปวดใจต้องทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียง
เหนื่อยเบื่อหน่ายเกณฑ์การงานไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่สิ่งที่คิดสิ่งที่แพลนมันไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากการขายที่ดินเงินก้อนจะมีเข้ามาสิ่งใหม่ๆบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักข้างใหม่บางทีจุดจบก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเสมอนะคะคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าที่คุณต้องแก้ไขต้องจัดการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะก้าวผ่านพ้นไปได้คุณจะมีอำนาจคุณจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงแต่ให้ระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาคุณก็ต้องได้ข่าวจากตัวเขาเหนื่อยกับเกณฑ์การงานเหนื่อยกับบริวารมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการการเดินทางไกลต่างประเทศเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาจะเป็นไปด้วยความประสบความสำเร็จค่ะเรามาดูสรุปกันของชาวราศีธนูประจำเดือนกุมภาพันธ์เกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่มันก็ไม่เป็นดังใจและบริวารอาจจะนำความทุกข์มาให้กับคุณค่ะความทุกข์จากบริวารมันก็จำแนกออกไปได้หลายอย่างเนาะอย่างเช่นมหาเดวีออยกตัวอย่างเช่นเราเป็นเจ้านายลูกน้องทำไม่ได้ตามสเต็ปที่เราหวังอันนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้มีสติควบคุมอารมณ์เพราะคุณอาจจะอารมณ์เสียหรือทำให้เรื่องที่มันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติค่ะการงานไม่ค่อยได้ดังใจสำหรับชาวราศีธนูส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินกู้เงินตกเบิกเงินจากการขายในบางสิ่งบางอย่างจะมีเข้ามาในมืออาจจะเป็นขายรถขายที่ดินขายสิ่งของเงินก้อนเงินตกเบิกจะมีเข้ามาในมือค่ะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่ระมัดระวังความเจ็บปวดการเลิกราการพัดพรากจากสิ่งที่รักแต่มันเหมือนคล้ายๆว่าทิ้งเก่าไปมีใหม่มันก็เป็นไปได้นะคะความรักช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ความสับสนเพราะฉะนั้นให้มีสติในทุกอย่างใครที่ยังโสดก็อาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคนคนนี้อาจจะเป็นคนในอนาคตของคุณก็เป็นไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ช่วงนี้เหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทำต้องจัดการมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาเดือนกุมภาพันธ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพศาสตร์ขององค์มหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมารร้ายของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทำให้คุณต้องทุกข์ต้องมีอุปสรรคมีปัญหาค่ะการเงินเงินพิเศษจะเข้ามาในมือเป็นเงินที่ไม่เยอะมากมายแต่มันก็จะทำให้คุณพอได้มีใช้จ่ายค่ะสับสนสองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบังโกหกจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีการงานจะประสบความสำเร็จเหนื่อยแต่คุ้มค่าสำหรับความเหนื่อยและอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลถึงต่างประเทศค่ะเดอะเวิร์คขึ้นมาความรักใครที่ยังไม่มีคู่อาจจะพบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในบ้านค่ะการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะมีเรื่องอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะคนอายุน้อยลูกหลานบุตรบริวารจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้กับคุณค่ะช่วงนี้ชาวราศีมังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์เกณฑ์การงาน
จะผ่านพ้นจะคลี่คลายแม้จะมีอุปสรรคปัญหาแม้อะไรที่ไม่ได้ดังใจมันจะผ่านพ้นคลี่คลายช่วงรุ่งโรจน์ช่วงความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเข้ามาในตัวในดวงชะตาของคุณค่ะอดทนมีสติความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมค่ะส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักการมีรักซ้อนซ่อนรักคนที่เรารักปิดบังซ่อนเล้นก็ขอให้จับตาดูระวังได้แต่อย่าระแวงค่ะส่วนใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจคนที่รู้ใจอาจจะเป็นคู่ของคุณในอนาคตดูดีๆนะคะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือยังโสดต้องพิจารณาและใช้เวลาค่ะอย่าตัดสินใจเร่งด่วนหรือเร็วด่วนจนเกินไปส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ติดขัดขัดสนมีเรื่อยๆเป็นไปโดยปกติค่ะการเดินทางไกลจะมีโชคสุขภาพอ่อนเพลียเล็กน้อยค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมสิ่งที่หวังเหมือนมากับดวงจันทร์หวังอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนไกลเกินไปความรักอาจจะมีเกณฑ์การพัดพรากห่างไกลเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทำนู่นทำนี่ก็คือได้จากตัวของคุณเองนะคะระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังเป้าหมายค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกจะเข้ามาในมือค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนความรักใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคู่ของคุณในอนาคตค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีก็ได้มาจ่ายไปออกไปจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศหรือเดินทางไกลต่างประเทศจะประสบความสำเร็จเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาในมือแสนล้านคือการเงินของคนเราไม่เหมือนกันมหาเดวีไม่สามารถบอกจำนวนได้แต่เพียงได้บอกว่าราศีกุมเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาในมือค่ะแต่เกณฑ์ความรักลึกๆอาจจะมีความทุกข์ทรมานใจบางทีเนาะภาพฉากมันอาจจะเหมือนดูมีความสุขแต่ลึกๆมันอาจจะมีสิ่งที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นสร้างพลังใจให้กับตัวเองคิดมีสติแล้วเราจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะคุณจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรเกณฑ์การรอคอยของคุณต้องรอไปสักระยะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีความผิดหวังก่อนแต่ต่อไปมหาเดวีไม่ได้บอกว่าคุณจะผิดหวังตลอดไปเพราะฉะนั้นต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองมีสติคำนี้มหาเดวีจะบอกอยู่เสมอค่ะสรุปของชาวราศีกุมประจำเดือนกุมภาพันธ์เกณฑ์การเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามือปังๆเลยนะคะแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ไม่ได้ติดขัดค่ะจะมีเงินทั้งก้อนเล็กก้อนน้อยและก้อนใหญ่เข้ามาในมือการเงินถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ในเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วลึกๆในใจเหมือนมีความเจ็บปวดในบางสิ่งกับความรักหาเวลาอยู่ด้วยกันเคลียร์ในบางอย่างถามกันตรงๆบางทีอ้อมๆมันก็จะทำให้เราหงุดหงิดหัวใจนะคะใครที่มีคู่ระมัดระวังมีสติในการใช้ชีวิตคู่ครองค่ะส่วนใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันและเป็นไปได้ว่าคนคนนี้จะเป็นคู่ของคุณในอนาคตค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการเดินทางไกลการเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาจะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองตามเป้าหมายค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง12เมษายนคุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจหมอพยาบาลหน่วยงานราชการที่คุณจะต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลทุกข์กลุ้มเป็นกังวลแม้บางครั้งมันอาจจะเป็นคำพูดที่เหมือนเป็นห่วงเราแต่คือบางสภาวะบางทีเนาะที่เราฟังมันอาจจะมีความหงุดหงิดใจเพราะฉะนั้นตั้งสติมีสติอย่าวู่วามใจร้อนค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลคุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะ
สิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจที่หวังหรือต้องการจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือต่างประเทศไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะจะมีผู้ชายผิวสองสีท้วมเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณระมัดระวังบุคคลนี้จะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงร่วงรู้ความลับขอโทษค่ะล่วงรู้ความลับและรถไฟชนกันก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคนสูงขาวจะนำอุปสรรคปัญหามาให้ช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีอุปสรรคกับคนรอบข้างหน่อยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงอาจจะมีคนมาไม่จริงใจเพราะฉะนั้นดูทิศทางให้ดีพิจารณาให้ดีค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารการเดินทางติดต่อเส้นเบอร์กู้ถอนเอกสารต่างๆที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ขอให้ระวังด้วยนะคะชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลไม่ว่าขึ้นเหนือล่องใต้แต่การเดินทางไกลครั้งนี้จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลอุปสรรคปัญหาจะคลี่คลายและจะผ่านพ้นค่ะเกณฑ์การเงินระมัดระวังการติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินจะไม่ได้ดังใจนะคะมาสรุปแล้วการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอให้ชาวราศีมีนระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะการเงินจะไม่ได้ดังใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายบริวารจะทำให้ทุกข์มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งคำพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทำให้เป็นทุกข์เกิดขึ้นเรื่องงานก็ขอให้ระมัดระวังค่ะส่วนในเรื่องของความรักรักเก่ารีเทิร์นมารักใหม่ช่วงนี้ใครที่มีคู่ระมัดระวังคนเก่าๆเข้ามาผัวพันเข้ามาทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะส่วนใครที่ยังโสดยังคงเหงาอยู่กับความโสดยังมีความที่ไม่ได้ดังใจยังคงต้องโสดต่อไปค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลขอให้ระมัดระวังอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอุบัติเหตุหรืออาจจะมีเรื่องติดขัดเรื่องไม่ได้ดังใจแต่เดินทางปลอดภัยดีค่ะสุขภาพเพียงแค่ระวังความอ่อนเพลียค่ะมหาเดวีครบแล้วทั้ง6ราศีมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำลายจะทำให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามบางครั้งเราฟังไว้จะจริงหรือไม่จริงแต่เรามีสติในทุกสิ่งเราก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์ให้มหาเดวีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ